นิทานหูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนคุณครูคนใหม่กับไม้เท้าขาวเช้าวันใหม่อากาศสดชื่นแจ่มใสสามสีและหูยาวกำลังเดินไปโรงเรียนทั้งสองพูดคุยกันอย่างสนุกสนานวันนี้อากาศดีดีเนาะอากาศดีมากเลยสามสีต้นไม้ทางนี้ก็สวยดูสิดอกไม้เป็นสีชมพูหอมด้วยละมีแมลงมาตอมด้วยสามสีมองแมลงเพลินเลยมิวสามสีระวังนะแมลงบางตัวมีพิษเอ๊นั่นใครอ่ะเดินมาทางเดียวกับเราเลยสามสีไม่เคยเห็นหน้าเลยนะมิวสวัสดีจ้าเด็กๆพวกหนูคือนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลร่าเริงใช่ไหมคะใช่ฮะครูชื่อครูนกแก้วนะคะเป็นครูคนใหม่ของโรงเรียนเราเองค่ะนี่ครูมีบัตรประจำตัวด้วยนะรูปครูสวยไหมคะเอาละเดี๋ยวเราเดินไปโรงเรียนพร้อมๆกันเลยละกันนะคะเด็กๆสามสีและหูยาวหยุดนิ่งไม่ยอมเดินต่อได้แต่มองดูไม้สีขาวที่อยู่ในมือของครูนกแก้วด้วยความสนใจสามสีครูนกแก้วถือไม้ยาวๆมาทำอะไรหรอนี่นี่สามสีว่าครูเขาต้องเตรียมมาไว้ตีเด็กดื้อแน่เลยน่ากลัวจังเลยอ่ะแต่หูยาวว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ครูใช้สอนมากกว่านะดูสิครูท่าทางใจดีออกคงไม่ถือไม้มาตีเด็กๆหรอกนะครูนกแก้วสังเกตว่าเด็กๆไม่ได้เดินตามมาจึงเอ่ยถามด้วยความแปลกใจเอ้าเด็กๆทำไมไม่เดินกันมาล่ะจ๊ะเป็นอะไรกันคือพวกเรากำลังสงสัยกันว่าไม้ที่ครูถือมาด้วยครูเอาไว้ทำอะไรหรออืมดีมากเลยจ้ะที่ตั้งคำถามแบบนี้นะคะเด็กๆทุกคนมีความช่างสังเกตกันดีมากเลยค่ะไอ้เจ้าไม้เท้าอันเนี้ยครูเรียกมันว่าไม้เท้าขาวเป็นตัวช่วยนำทางสำหรับคนตาบอดครูเองก็เป็นคนตาบอดนี่จ้ะดวงตาของครูมองไม่เห็นครูก็จะใช้ไม้เท้าขาวเนี่ยแตะแตะไปบนพื้นแบบนี้ครูก็จะรู้เลยว่าด้านหน้าของครูมีอะไรขวางอยู่หรือเปล่าแล้วไม้อันนี้มันจะส่งเสียงบอกครูเหรอคะถ้ามีอะไรมาขวางครูอยู่อุ๊ยไม่มีเสียงบอกหรอกจ้ะแต่พอไม้มันไปโดนอะไรเข้าครูเองเนี่ยก็จะได้รู้ว่าข้างหน้ามันเป็นทางเดินเรียบๆครูคระหรือว่ามีสิ่งอะไรกีดขวางอยู่เอาอย่างนี้ดีไหมเรามาทดลองทำอะไรสนุกสนุกด้วยกันดีเลยดีดีค่ะมิวงั้นเด็กๆก็มายืนตรงนี้หน่อยนะจ๊ะสามสีขอก่อนนะสามสีอยากเล่นน่ะมิวสามสีสามสีลองหลับตาลงเบาๆสิจ๊ะสามสีหลับตาไม่ต้องกลัวนะจ๊ะครูยืนอยู่ตรงนี้ข้างๆหนูนี่ละอ่ะรับไม้เท้านี่ไปแล้วเดี๋ยวสามสีลองแตะๆพื้นข้างหน้าดูสิคะยื่นไปตรงพื้นแบบนี้ใช่มั้ยคะเนี่ยใช่เลยจ้ะคราวนี้ลองกวาดมือไปทางซ้ายทางขวาสิคะสามสีเจออะไรมั้ยเอ่ยเหมือนปลายไม้นี่มันไปโดนอะไรสักอย่างเลยค่ะมันขวางอยู่ตรงนี้อ่ะเมี้ยวงั้นสามสีลองใช้มือแ
แตะๆไปตรงปลายไม้เท้าดูสิจ๊ะว่าอะไรนะที่มันขวางทางสามสีอยู่น่ะสามสีค่อยๆเลื่อนมือสัมผัสไปตามความยาวของไม้เท้าขาวจนกระทั่งสุดปลายไม้ต้นไม้สามสีเจอต้นไม้ค่ะใช่แล้วล่ะจ้ะสิ่งที่ขวางทางสามสีอยู่ก็คือต้นไม้อ้าวคราวนี้ลืมตาได้แล้วค่ะสามสีสามสีลืมตาแล้วค่ะสามสีมองเห็นครูแล้วเมี้ยวเอาละทีนี้สามสีกับหูยาวก็เข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าไม้เท้าขาวเนี่ยจะช่วยนำทางผู้พิการทางสายตาได้ยังไงเข้าใจแล้วงั้นเราเดินไปต่อเลยดีไหมจ๊ะเราจะได้ไปถึงโรงเรียนกันเร็วๆไปเย้เราไปกันเลยวันนี้เด็กๆได้รู้จักไม้เท้าขาวกันแล้วนะครับไม้เท้าขาวคือไม้เท้านำทางของผู้พิการทางสายตาจากนี้เมื่อเราพบผู้พิการทางสายตาถือไม้เท้าขาวไปทางเดียวกับเราเด็กๆก็จะรู้ทันทีว่าเจ้าของไม้เท้าขาวคือผู้พิการทางสายตานะครับ